ภาคเหนือเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอุดมไปด้วยผืนป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญหลายสายการเข้าป่าขึ้นดอยชมดอกไม้ล่องแก่งเที่ยวน้ำตกสัมผัสลมหนาวและทะเลหมอกตามแหล่งธรรมชาติของภาคเหนือล้วนเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนอกจากนี้ภาคเหนือยังเป็นดินแดนที่งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นงานสงกรานต์ที่โด่งดังหรืองานปอยสางลองที่ไม่มีใครเหมือนเมื่อประกอบกับผู้คนที่อบอุ่นมีมิตรไมตรีและวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้ำใจก็ยิ่งทำให้การมาเยือนภาคเหนือนั้นอยากหวนคืนมาไม่รู้เบื่อภาคเหนือประกอบด้วย17จังหวัดแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน9จังหวัดและภาคเหนือตอนล่าง8จังหวัดการเดินทางทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างภาคสะดวกสบายเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินซึ่งมีบริการทุกวันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวภาคเหนือมาสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าและความงดงามของผืนป่าธรรมชาติกันครับ